เป็นยังไงเป็นยังไงเข้าโบสถ์พิธีช้าก็เป็นพิธีคาทอลิกนะคะก็เป็นคนละแบบเนาะกับวันที่2วันที่2ก็จะเป็นเน้นสนุกสนานกันแล้ววันนี้ก็เน้นพิธีที่เรียบง่ายค่ะแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ค่ะอันนี้ต่อต้องเปลี่ยนหนูเปลี่ยนมาตั้งแต่เปลี่ยนเป็นคาทอลิกมาตั้งแต่เมษาค่ะเดี๋ยวได้บอกต้องมีการกล่าวคำมั่นสัญญาอะไรด้วยใช่ค่ะมีครับหรือว่ายังไงแอบตื่นเต้นก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเราจำอะไรไม่ค่อยได้กันแต่ว่าจริงๆแล้วคือบทมันก็พูดออกมาจากใจเราอย่างนี้ครับแต่ถ้าให้ฟังอีกทีได้ไหมว่าไงนะลืมแล้วว่าจะบอกยังอ่านโพยอยู่เลยอ่านต้องอ่านแต่เราก็พยายามซ้อมกันมา 2-3 คืนแล้วเป็นคำมั่นสัญญากันค่ะว่าจะรักแล้วก็ซื่อสัตย์กันและกันค่ะถึงน้ำตกน้ำตาไหมคะนิดหน่อยครับนิดหน่อยน้ำตาคลอนิดหน่อยครับพ่อแม่ด้วยครับแล้วเราคลอไหมครับเจ้าบ่าวคลอครับคลอครับแต่ว่าก็แอบเก็บๆนิดนึงครับบอกอะไรเจ้าสาวครับบอกอะไรกับเจ้าสาวไปบอกอ๋อก็ไม่ได้บอกอะไรมากครับก็คือเหมือนเราก็สัญญากันนั่นแหละตามพิธีครับสัญญาว่าเราจะรักกันดูแลกันไปเรื่อยๆนะจนกว่าชีวิตจะหาไม่อะไรเงี้ยครับเจ้าสาวร้องไหมครับไม่ร้องค่ะเข้มแข็งคือก็เรามีความปลื้มปิติอะค่ะคือมันไม่ใช่แบบช็อตใดช็อตหนึ่งคือมันมีความรู้สึกว่าวันนี้แบบเป็นวันที่ดีมากๆเพราะว่าเราได้เห็นครอบครัวของเราทั้งสองฝ่ายแล้วก็ได้เห็นแขกผู้ใหญ่อะค่ะที่มาร่วมงานกับเราอะค่ะคือได้เห็นแบบเฮ้ยเราเด็กตัวแค่นี้แล้วผู้ใหญ่แบบว่ามางานของเราก็รู้สึกแบบดีใจมากๆค่ะที่ไหนคะเชียงใหม่อันนั้นไปเที่ยวเอาไปเที่ยวกะว่าจะไปญี่ปุ่นครับมันจะไปต้นปีหน้าเนาะค่ะประมาณกุมภาค่ะว่าจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันนั้นมีทายาทเลยว่าไงคะก็เปาเขาขอทำงานก่อนปีนึงครับงานเข้ามาเยอะเขาบอกเพราะว่าปีหน้าเนี่ยจะมีแบบโปรเจกต์พิเศษเนี่ยค่ะก็กำลังทำอยู่ด้วยค่ะก็เราก็รู้แบบช่วงเวลางานของเราแล้วค่ะว่าต้นปีหน้าประมาณกลางๆปีเนี่ยมันก็จะมีงานแล้วก็แต่เราก็ไม่ได้แบบว่าติดกันเนาะก็อยากให้มาเหมือนกันติดกันธรรมชาติใช่แต่ว่าคุยกันว่าอยากไปฮะลองตรวจต้องแบบว่าเช็คสุขภาพกันก่อนคือตอนนี้ก็อยู่ในช่วงมาวางแผนใช่ค่ะวางแผนเจ้าบ่าวอยากมีใช่ไหมครับเจ้าบ่าวอยากมีใช่ไหมเจ้าบ่าวอยากมีไหมก็โอเคครับมีได้ครับแต่คุณพ่ออยากมีกว่าครับพ่ออยากอุ้มแล้วครับคุณพ่อเร่งรัดยังไงบ้างหรือว่ามีการปรับปรังว่าก็ถามเกือบทุกวันนะครับมีหลานหรือยังอยากมีหลานแล้วเพราะว่าพี่ชายคนหนึ่งที่เป็นญาติกันก็มีหลานแล้วมีลูกแล้วอะไรเงี้ยเขาก็มียังอยากมีคุณพ่อสักกี่คนก็สัก2คนก็ได้สองคนกำลังพอดีกำลังดีครับที่มันกดดันไหมเวลาพอพี่ใหญ่ถามเยอะๆว่าเมื่อไหร่จะมีร้านก็ไม่นะครับไม่ได้กดดันขนาดนั้นแต่เราเองก็อยากมีด้วยค่ะคือเราก็มีความพร้อมเนาะแล้วก็คือคุณพ่อคุณแม่เองก็แบบว่าเขาก็บอกว่าเอ้ยอายุเริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดแบบนานๆไปอาจจะอุ้มไม่ไหวหรือเปล่าไปเที่ยวกันไม่ไหวอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้คือจะเป็นธรรมชาติก่อนใช่แต่ปรับขึ้นมาเรื่องงานเคลียร์ทันใช่ไหมครับทันนะแสดงว่าเป็นแบบสิ่งที่ดีแบบมาเกิดหลังจากนี้น่ะเปาต้องเป็นแม่บ้านเต็มตัวไหมหรือว่ายังไงคือส่วนใหญ่ดูท่าทางแล้วนะคะสิ่งที่แบบแม่บ้านต้องทำคือทำ เป็นพ่อบ้านแทนทำกับข้าวนะคะแล้วก็แบบดูแลหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเปาเขาไม่ค่อยมีเวลาครับใช่เวลาร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีเวลามากกว่าเขาเพราะว่างานคือเป็นงานที่ประจำอยู่ที่ร้านอยู่แล้วแล้วก็ช่วยคุณพ่ออย่างเงี้ยค่ะแต่งานเราก็ต้องไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าที่ดูแลบ้านแล้วเป็นห่วงภรรยาไหมล่ะที่แบบไปร้องเพลงก็เป็นห่วงครับเพราะว่าเขาก็คือเขาเป็นคนที่แบบว่าร้องแล้วก็ต้องเต็มที่แล้วเขาก็จะแบบว่านอนน้อยบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับก็ไม่ต้องงานลงไหมคะต้องเป้างานลงไหมเป้างานลงไหมของหนูนะคะก็ไม่นะคะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้แต่งเสร็จพรุ่งนี้รับงานอีกสองงานลอยกระทงค่ะก็คิดว่าการที่ได้แบบมีงานคือมันเป็นความสุขของเราด้วยค่ะไม่อยากแบบห่างหายหรือว่าคือการร้องเพลงมันเป็นอะไรที่มันเป็นชีวิตเราไปแล้วอะค่ะแต่ไหนจะต้องวางแผนมีลูกเนี่ยเบาพักผ่อนน้อยอาจจะมีผลกระทบไหม
อันนี้ก็ต้องไปเช็คดูค่ะยังไม่ได้ไปตรวจสุขภาพแล้วภูมิใจในสาวๆยังไงบ้างไหมครับตั้งแต่คบกันมาจนถึงก็ภูมิใจครับที่เขายังเป็นตั้งแต่คือเราเจอเขายังไงก็ยังเหมือนเดิมอย่างนั้นนะครับแล้วก็พ่อแม่เขาก็เหมือนรักเราเหมือนลูกคนนึงเลยก็รู้สึกดีครับ8ปีครับที่คบกันครับอันนี้จดทะเบียนยังเลยครับยังไม่ได้จดทะเบียนว่าจะจดหลังไปเที่ยวก่อนไม่มีเรื่องของแบบนามสกุลด้วยใช่ต้องเปลี่ยนนามสกุลแล้วข้าวระลุประทับใจอะไรเจอเจอบ้างคือเขาก็เป็นคนที่น่ารักค่ะเป็นคนน่ารักนิสัยดีแล้วก็เขาก็เชื่อฟังพ่อแม่เหมือนที่กับเราเชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังเราด้วยเชื่อฟังเราก็เชื่อนะคะแล้วก็เป็นคนที่คือคู่เราดูเหมือนแบบเด็กๆใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็อายุ28ปีเนาะก็คือเขาก็มีภาวะเป็นผู้นำอะไรเงี้ยค่ะจะทำอะไรเขาก็มีความคิดที่แบบเป็นผู้ใหญ่น่ารักแล้วใครกลัวใครกลัวใครคะกลัวเปาครับจริงเขาเงียบๆแต่ว่าเขาดูเขาดูอยู่ฮะเห็นเงียบๆเห็นเขาดูอยู่ฮะดูยังไงครับก็ไม่ดูหรอกไม่ดูก็ไม่ดูไม่ดูจะบอกรักกันสักหน่อยบอกสัญญาอะไรกันสักครั้งสื่อมาลงก็เหมือนเมื่อกี้เนาะที่สัญญาว่าเราจะรักกันไปจนแก่เท่าเนาะแล้วก็แล้วก็จะให้เกียรติที่รักไปจนชีวิตจะหาไม่นะเอาบ้านเถอะพูดค่ะก็เหมือนกันค่ะก็วันแรกที่ปอได้เจอเอิร์ธนะคะมันก็คือมันเหมือนพรหมลิขิตแล้วก็โชคดีที่ได้เจอคนดีๆนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เอิร์ธดูแลเปาอย่างดีแล้วก็อยากจะให้เป็นคนดีแบบนี้ตลอดไปครับขอถามถึงเรื่องพูดเรื่องครับตอนที่เป็นชีวิตได้ชัยยานเมื่อตั้งแต่ทิศที่แล้วมันเป็นยังไงชัยยานเปลี่ยนมาเป็นชีวิตหลักยังไงหลักแต่งงานก็รู้สึกแปลกที่ตื่นมาแล้วต้องเจอคนอื่นที่อยู่บนเตียงเดียวกันกับเราอะไรแล้วก็แต่ว่าใช่แต่ว่าดีครับที่ตื่นมาแล้วได้เจอหน้าเขาทุกวันก็แปลกดีค่ะเพราะว่าปกติแล้วเราตื่นมาก็จะเจอแบบเช้ามาก็เจอคุณพ่อคุณแม่เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอเราได้มาใช้ชีวิตคู่กับเขาเนี่ยเราก็รู้สึกมันก็ดีไปอีกแบบคือเหมือนได้เราได้แบบโตขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ดูแลกันเองมีอะไรที่สามารถแบบช่วยกันได้ก็ช่วยกันด้วยตัวเองถามเรื่องชุดละกันค่ะได้ชุดของเราวันนี้เป็นยังไงชุดวันนี้ก็ขอบคุณจากเสื้อผ้ามิลานมิลานเจ้าบ่าวของมิลานครับแล้วก็ของหนูจากพี่คารมค่ะจะเรียกว่าถูกใจถูกจะไฟไหม้นิดนึงแต่ก็ถูกใจงานเนี้ยงานดีที่ผ่านมามันก็มีปัญหานิดนึงที่เราได้เคลียร์กันมันเกิดอะไรขึ้นยังไงคือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรแจ็คพอตเหรอมันเป็นอะไรที่แบบความผิดพลาดมันเป็นการผิดพลาดละกันค่ะที่ชุดมันไม่เสร็จแล้วก็งานอาจจะบางส่วนที่แบบไม่เสร็จอะไรเงี้ยค่ะเราณวันนั้นเรารู้สึกแบบเราต้องตามงานแล้วก็รู้สึกโกรธค่ะเพราะว่าในช่วงนั้นคือทุกๆอย่างมันก็อยู่ที่ตัวเราสองคนด้วยเพราะว่าเช้ามาก็ต้องแบบว่าต้อนรับแขกต้องทำพิธีส่งด้วยแล้วซึ่งหลายๆอย่างที่เราไม่รู้ที่เรารู้มาว่ามันยังไม่เสร็จเนี่ยเหมือนกับว่าเราเองต้องกังวลเองอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวันนั้นก็เราไม่ควรที่จะกังวลเนาะควรที่จะแบบแฮปปี้ตลอดงานอะไรเงี้ยคือเปาเลือกใช้ชุดจากร้านเขากี่ชุดคะคือต้องบอกก่อนเลยว่าเขาทางร้านนะคะก็เป็นพี่ที่รู้จักกันนี่แหละเมื่อก่อนก็ไม่ได้มีการแบบใช้ชุดจากร้านเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอมารู้ว่าเปาจะแต่งงานแล้วก็เลยไปหาพี่ที่คิดว่าเราโอเคเราก็เลยไปเขาก็เลยอยากจะเป็นแพลนเนอร์ให้ด้วยอยากจะทำชุดทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวในทั้ง2วันด้วยแล้วก็มีชุดเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวอีกเงี้ยค่ะคือไม่เสร็จแล้วสัญญาไม่เสร็จวันงานนะคะตอนที่ประมาณ 6:30 ได้ชุดเจ้าสาวมา2ชุดก็คือชุดไทยแต่ไม่มีสบาย ไม่ปักอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชุดที่เป็นชุดราตรีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ใช่ยังไม่เรียบร้อยค่ะซึ่งมันก็ไฟไหม้เหมือนกันนะเพราะว่าพระมา7:00 อะไรเงี้ยแต่ก็คือต้องใน
คือโชคดีว่าเราก็มีการวางแผนแล้วก็ได้ปรึกษากันตลอดถือว่าเป็นการโชคดีที่แบบคือโชคดีที่เราได้เจอเหตุการณ์แบบนี้ใช่แบบนี้เพราะเราจะได้ใส่ชุดที่สวยที่ดีกว่านี้ใช่ครับค่ะเราก็เลยตัดสินใจไปคุณพ่อคุณแม่พ่อกิ๊กอะค่ะพอเขารู้เรื่องราวเงี้ยค่ะเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยกันแล้วก็พาไปร้านมิลานในก่อนงานประมาณกี่วันก่อนงานประมาณ 3-4 วัน 3-4 วันประมาณนั้นแล้วก็พี่ห้องเซอร์มิลานก็แบบดูแลอย่างดีค่ะได้ชุดมาแสดงว่าเราก็รู้ตั้งแต่ 3-4 วันแล้วว่าไม่เสร็จแน่ๆที่สัญญาณเตือนประมาณอาทิตย์นั้นแหละอาทิตย์นั้นแหละประมาณนั้นค่ะแล้วเราได้มีแต่ว่าเราก็สำรองไว้ก่อนดีกว่าครับเราก็ไม่อยากเสี่ยงเราก็วางแผนไว้ได้ถามเหตุผลไหมครับว่าทำไมถึงไม่เสร็จเพราะระยะเวลาในการทำมัน1ปีเลยอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่เราก็ได้มีการคุยมีการตามงานทางไลน์ด้วยแล้วก็มีการไปฟิตมีการไปแบบไปที่ร้านเขาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ใช้ระยะเวลานานเขาว่าไงบ้างคะเหตุผลยังไงเหตุผลเหรอเราไม่ได้ทราบเหตุผลค่ะแต่ว่าจนถึงวันนี้ก็เอาเป็นว่าชุดวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วชุดวันนี้ได้ของพี่คาลมแต่ว่าจริงๆแล้วแค่นั้นก็โอเคแล้วเราก็เลยไม่ได้สนใจได้รับคำขอโทษจากร้านได้ละครับได้รับมาเมื่อวานนี้เขาก็ว่าก็ขอโทษแล้วเขาก็อยากแบบว่าอยากขอโทษอยากจะเหมือนกับว่าให้เราให้อภัยเขาประมาณคือจริงๆแล้วเราก็ให้อภัยแหละครับเพราะว่ามันผ่านมาทีแล้วมันผ่านมาแล้วเราก็กลับไปแก้ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยครับก็เรื่องค่าเสียหายอะไรค่าใช้จ่ายก็จำนวนไม่ได้ใช่จำนวนหนึ่งแต่เราก็ไม่ได้คุยเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ต้องการกลับคืนมาเพราะมันผ่านมาเขาไม่แสดงความรับผิดชอบในการคืนเลยอันนี้เขาไม่ได้พูดถึงแล้วเราก็ไม่ได้ถามด้วยเราก็มันผ่านมาแล้วไงเราก็รู้สึกว่าวันนี้วันดีก็เราอยากจะให้อะไรผ่านไปอะไรที่แบบตัดได้แล้วก็เริ่มใหม่อย่างวันนี้อะไรเงี้ยก็ตัดไปดีกว่าอะไรที่แบบมันทำให้เราแบบรู้สึกไม่ดีไงค่ะอย่างเรารู้สึกไงบ้างด้วยความเป็นชุดเจ้าสาวในฝันของเราแต่เออฝันใกล้เอื้อมแต่เอื้อมไม่ถึงอย่างเงี้ยเราก็ตอนแรกมันก็รู้สึกเสียใจนะคะที่มันไม่เป็นไปตามที่เราหวังไว้เพราะว่างานทุกอย่างมันราบรื่นหมดเลยเราทั้งสองคนก็ไม่ได้มีการทะเลาะไม่มีการอะไรนะคะแต่ว่ามาด้วยเนี่ยมีอุบัติเหตุมีเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้เกิดเพราะเราฮะแต่ก็โชคดีที่เรายังมีแผน2เรายังคุยกันแล้วก็มันมีอะไรให้เราได้แก้ไขร่วมกันดูเป็นบทเรียนต้อนรับคือคู่หนูเป็นคู่ที่แบบเหตุการณ์เยอะเนาะคือถามอย่างงานที่เกิดขึ้นอยากขอบคุณอะไรใครเป็นพิเศษไหมคะกำลังใจหรือว่าแบบคนช่วยจัดงานค่ะก็ขอบคุณจากใจเลยละกันนะคะอย่างวันที่2ที่ผ่านมาก็ขอบพระคุณพี่ๆทีมงานไม่ว่าจะเป็นฝ่ายดอกไม้ที่มาจัดเตรียมแบบว่าสวยงามมากนะฝ่ายรันคิวพี่โบพี่ก้อยนะคะซึ่งเขาก็แก้ไขสถานการณ์ข้างหน้าได้อย่างแบบราบรื่นจนทุกคนแบบดูไม่ออกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็ขอบคุณพี่จากห้องเสื้อมิลานนะคะที่แบบดูแลอย่างดีมากนะคะแล้วก็ชุดเจ้าสาวจากพี่คารมชุดไทยก็มิลานเหมือนกันชุดไทยจากมิลานเหมือนกันแล้วก็ชุดวันนี้จากพี่คารมค่ะสินสอดเรื่องเก่าสินสอดเป็นไงบ้างคะกรุบกรุบอธิบายคำว่ากรุบไม่ก็คือสินสอดก็กำลังพอดีค่ะสมฐานะสมศักดิ์ศรีค่ะมีเรือนหอมีอะไรนี้รอหรือเปล่าเอ่ยเรือนหอก็ติดกับบ้านพ่อกิ๊กอยู่แล้วค่ะบ้านเดิมเสร็จแล้วเป็นบ้านดั้งเดิมบ้านสำเร็จหมู่บ้านอย่างเงี้ยครับย่านไหนบอกได้ยันเดียวกันกับพ่อเดี๋ยวต้องหาก็ใกล้ๆบ้านพ่อบ้านแม่ด้วยค่ะอุ่นใจค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยืนเสิร์ฟชูนิ้วหน่อยกุบมันกุบจริงๆแล้วกุบหอมเลยครับเดี๋ยวกันทีอย่างจับกันไว้สองจับบอกแล้วว่า acting ไม่เป็นเนี่ยไม่มี pre-wedding นะขออนุญาตกล้องหมดไหมครับอย่าให้หมดปากกล้องพี่นะลูกครับสอง